สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่มบางแห่งลมแรงระวังอันตรายสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเหนือใต้เจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้งระวังอันตรายเผยไทยตอนบนอากาศยังเย็นวันที่15มกราคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับยอดดอยอากาศมีหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งฝุ่นละอองขนาดเล็กประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องโปรดรับรู้ปัญหาเป้ยเปิดใจย้อนปมผ่านจุดแตกหักต้องเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้น้องโปรดก็รับรู้ปัญหาเป้ยเปิดใจย้อนปมผ่านจุดแตกหักจุดที่ต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หวังแค่ลูกทั้งสองมีความสุขเรื่องครอบครัวถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากซึ่งการใช้ชีวิตคู่ของทุกคนหรือสามีภรรยาทุกคู่มักจะต้องเจอกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไปที่ไปรีบเสมือนบทพิสูจน์ล่าสุดเป้ยปานวาดออกมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ทั้งหน้าที่แม่และหน้าที่เมียผ่านวันบันเทิงทอล์กว่าตอนแรกที่ตนเองคลอดลูกชายคนแรกก็น้อยไปทุกอย่างแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราจะมีความรู้สึกจะน้อยไปทำไมคิดใหญ่ไปทำไมเจอปัญหาเราก็แก้ทีละสเต็ปง่ายกว่าถ้าลูกเลือกเป็นเพศที่3ก็เป็นไปดีเพราะตนเองมีเพื่อนเป็นเพศที่3เยอะมากแล้วเขาเก่งมากถ้าลูกชายเลือกเป็นก็ไม่ห้ามซึ่งพอนึกถึงคำตอบเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขามีความสุขสิ่งที่เขาเลือกนั้นจะทำให้เรามีความสุขด้วยสำหรับความทุกข์ที่สุดของเป้ยในชีวิตนั้นคือลูกชายเคยการผ่าตัด2อย่างในเวลาเดียวกันทั้งไทรอยด์และอะดรีนอยด์ซึ่งตอนนั้นเราได้แต่รอจึงพูดกับท้องฟ้าและภาวนาอะไรที่เราทำดีทั้งหมดขอให้ช่วยเขาให้ผ่านไปด้วยดีแล้วแข็งแรงยอมรับว่าทรมานที่สุดและทุกวันนี้นึกถึงก็ยังรับไม่ได้กับความเจ็บปวดในวันนั้นพูดได้เลยว่าโคตรทรมานเลยและอยากขอเป็นแทนลูกส่วนเรื่องของพาร์ทความเป็นเมียแล้วก็มีลูกสองคนด้วยนั้นเจ้าตัวยอมรับว่าเหนื่อยมากเวลาที่เจอปัญหาตนก็จะมานั่งคิดกับตนเองว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าบางทีมันหายไปจากความเป็นเราไม่ได้มุ้งมิ้งเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้สวีทเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามีลูกให้โฟกัสทำให้เราต้องวางแพลนใหม่จะต้องทำยังไงโอเคเราเหนื่อยมากขึ้นนะแต่มันก็ต้องทำเพราะมันคือครอบครัวเราทิ้งใครคนหนึ่งไม่ได้คนนี้ก็คือคนสำคัญของเราเหมือนกันที่ต้องดูแลลูกก็ต้องดูแลสามีก็ต้องดูแลรวมถึงตัวเราเองต้องดูแลเหมือนกันสำหรับเรื่องชีวิตคู่มันจะมีจุดหนึ่งที่เหนื่อยมากๆอดทนมากๆทั้งเราและสามีมันอาจจะมีจุดที่เรียกว่าแตกหักจุดที่เลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เคยมีจุดนั้นไหมและผ่านยังไงด้านเป้ยเปิดใจว่ายอมรับเคยเจอปัญหานี้นี่แหละก็มานั่งทบทวนนตอนนั้นเราก็พร้อมหยุดเพราะว่าถ้าเราไปจากนี้คือเราก็ไม่ต้องมาโดนใครทำร้ายจิตใจเราไม่ต้องมานั่งร้องไห้แต่พอดีถ้ามันเป็นแค่เราคนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่มันดันมีลูกทำให้เราก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักต้องดูมวลรวมถ้าดี80ไม่ดี20อันนี้มันโอเคนะและมองว่าสามารถที่จะแก้ไปได้ต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามตัวเองเยอะๆต้องมีคำตอบกับตัวเองไม่ใช่ฝืนถ้าฝืนอยู่ไม่ได้หรอกวันหนึ่งก็ต้องไปโดยบางอย่างแม่ก็แก้ไม่ได้ต้องมีคุณพ่อช่วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกชายคนโตน้องโปรดเขามีพ่อเป็นฮีโร่เขาจะทำตามพ่อทุกอย่างซึ่งตรงนั้นเราทำไม่ได้
มันก็ดีกว่าถ้าเกิดครบพร้อมสมบูรณ์แบบมองข้ามบางอย่างและลดทิฐิลงมาอย่ายึดแต่เราเวลาเจอปัญหาเข้ามาแล้วอย่าเอาช่วงเวลานั้นตัดสินซึ่งน้องโกรธก็รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราต้องอธิบายให้เขาฟังดีกว่าที่เขาไปได้ยินจากปากคนอื่นด้านสิ่งที่อยากจะพูดกับลูกในอนาคตนั้นเป้ยเผยว่าชีวิตเป้ยไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่ลูกมีความสุขกับการใช้ชีวิตแค่นั้นและจะทำทุกๆอย่างให้ลูกมีความสุขที่สุดเพราะลูกชายชอบเป็นห่วงคุณแม่อยากบอกไม่ต้องเป็นห่วงแม่เล่นให้มีความสุขที่สุดอยากทำอะไรทำให้เต็มที่ที่สุดซึ่งแม่จะคอยอยู่ข้างๆและซัพพอร์ตไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้ลูกมีความสุขแม่ก็แฮปปี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำให้ถูกอย่าเป็นคนไม่ดีขอบคุณวันบันเทิง